รงนี้แหละครับคุณผู้ชมที่ซันเกือบจะโดนขโมยตรงนี้เลยอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วล็อกครับผมและถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกซันณัฐพงศ์ประกอบแก้วรับหน้าดินแดงคุณผู้ชมตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงจบวล็อกและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบวิดีโอของซันมากร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเดียวกับซันและเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTubeพี่น้องของซันยังคงไม่ได้เก็บเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับแต่ดีหน่อยคือวันนี้ซันจะได้วิ่งวันนี้ซันจะได้ทำตารางของซันให้มันมีค่าอีกครั้งหนึ่งซันจะทำตรงตามตารางเดี๋ยวซันไปวิ่งแป๊บเดียวโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันวิ่งเสร็จแล้วนะครับอยากจะบอกว่าซันรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาหลังจากที่ซันไม่ได้วิ่งมาเยอะมากนานหลายวันซึ่งตอนนี้ครับคุณผู้ชมซันกำลังจะไปบ้านวานนะครับเดี๋ยวซันอธิบายให้คุณผู้ชมฟังที่นู่นเลยแล้วกันเพราะซันรีบตอนนี้วานน่าจะรอแล้วแหละวานโทรมาแล้วก็ส่งข้อความมาตามซันหลายครั้งซันกลัววานจะโมโหแต่ว่าวานไม่เคยโมโหซันเพราะวานรักซันเพราะซันซื้อน้ำมะพร้าวไปให้วานแล้ววานก็รักซันมากกว่าวานแต่พูดผิดมากกับป๋าวานก็รักซันเหมือนกันไอ้มันอย่าเหยียบมันย่านหันย่านหน้าอย่าเหยียบมันได้ยังเป็นที่ตัวขยายใช่ไหมเออไม่ทำไงอ่ะคุณผู้ชมครับซันเล่น ROV อยู่กับวานแล้วปรากฏว่าเน็ตค่อนข้างแหลกน่ะอีคุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมดูดิเนี่ยดูดิอ่ะดูดิดูดิดูเนี่ยซันกดอะไรที่ไหนอ่ะชนะครับแหลกไหมอ่ะแหลกอ่ะมาถามแล้วนี่แหลกไหมถามว่าแหลกไหมแหลกนะแต่ถามว่าชนะไหมไม่ต้องพูดให้ภาพโชว์ให้ภาพเล่าเรื่องไปเองโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันอยู่กับน้องคนหนึ่งนะครับน้องชื่ออะไรครับชื่อสีรอดอายุเท่าไหร่ครับอายุ8ขวบ8ขวบแล้วก็น้ำหนักตัวเท่าไหร่ตอนนี้57ตัวแน่นปากเลยเว้ยโอ้ตัวเหนียวเหนอะเลยเว้ยซันจะทำการยกสีรอดขึ้นบ่าของซันไหวไหวแล้วนั่งบนบ่ามั่งเลยมั้ยมั่งยกไหวขึ้นมาขอพอแล้วมันอย่ามาแนะนำตัวอย่างนี้กล้ามาขึ้นมาสองขาเลยเมื่อกี้ขี่คออาจจะยากไปสำหรับซันเดี๋ยวลองอุ้มดีกว่านะอุ้มธรรมดาไปครับผู้ชมไหวโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันกับวานนะครับเรากำลังจะออกไปข้างนอกกันวานวิซซี่ไกด์จะไปทำธุระอย่างอื่นซันมีนัดไปกกท.ครับผู้ชมวันนี้มีงานแล้วซันได้ขึ้นเวทีที่นู่นหลังจากที่วานกับไกด์แล้วก็วิซซี่ทำธุระเสร็จพวกเขาจะตามให้กำลังใจทันซันที่เวทีวานน่าจะไปทันไหมน่าจะทันโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกกันเลยดีกว่าโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันถึงบ้านแล้วนะครับมะของซันอยู่ที่นี่ฮะอะไรไปไหนมานี่ไอตัวนี้มันจะไปไหนมานี่ออกมาพูดกับคุณผู้ชมก่อนออกมาจะไปไหนขวางมันไว้มะจะไปละหมาดมะจะไปละหมาดฮะซึ่งคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ซันฉุดล้างมะของซันไว้ซันจะให้มะกล่าวอวยพรให้ซันต่อหน้าคุณผู้ชมคือซันอยากให้คุณผู้ชมรับรู้ว่ามะของซันคิดยังไงที่ซันไปขึ้นเวทีคือซันตื่นเต้นมากครับคุณผู้ชมตอนเนี้ยซันไม่รู้จะทำตัวยังไงซันไม่รู้จะทำตัวถูกหรือเปล่าซันขึ้นเวทีไปดู20:30ครับนั่นคือเวลาที่ซันได้ขึ้นเวทีโอเคนี่ซันฟล็อกอยู่นะโทรทัศน์เขาพิมพ์ตัดตั้งต้นน้อยนี่ซันฟล็อกอยู่นะกระบวนการของมาครับนะผู้ชมทันทันดี 20:30 ครับผู้ชมซันจะขึ้นเวทีนะฮะตอนนี้เวลา 6:55 ยังไม่ทุ่มหนึ่งเลยครับผู้ชมซันเหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งในการเตรียมตัวซึ่งซันต้องไปก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือซันต้องไปถึงเวทีประมาณ20:00ซันไม่รู้เลยครับว่าเขาจะถามอะไรซันบ้างคือเขาแค่บอกว่าเขาจะถามเกี่ยวกับ YouTube ที่ซันทำแต่ซันยังไม่รู้เลยว่าคำถามคืออะไรถ้าซันตอบผิดตอบถูกถ้าจะทำยังไงอะฮะคือซันแต่ว่าซันก็รู้ว่ามีคุณผู้ชมอยู่เคียงข้างของซันซันก็รู้ว่ามีคุณผู้ชมอยู่ข้างนี้รักคุณผู้ชมมากคุณผู้ชมเท่านั้นครับที่ทำให้หัวใจของซันจากเดิมตื่นเต้นตึก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 ตึ
กลายเป็นหัวใจที่สงบเงียบอันนั้นตายปะอันนั้นมันติมมันตายปะมาอวยพรให้ลูกหน่อยเร็วอวยพรเนี่ยหรอตั้มอวยพรดียืนเฉยทำไมอวยพรให้ลูกหน่อยเร็วเนี่ยหรอตั้มให้พูดยังไงอะไรก็ได้เออขอให้พูดดีๆนะขอให้จำสคริปต์ได้อะไรเงี้ยเออให้พูดดีๆนะจำสคริปต์ได้นะเอากันโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันกำลังจะออกไปที่งานแล้วนะฮะม้าของซันอวยพรซันแล้วตอนนี้ซันมีกำลังใจมากคุณผู้ชมครับโอ้ซันมีปัญหาโอ้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะทำให้เวทีสั่นสะเทือนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับครอบครัวณัฐพงศ์จะทำให้เวทีนี้พังทลาย จริงๆไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าซันจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับคุณผู้ชมโอ้ดีที่สุดแล้วกันครับคุณผู้ชมครับสมกับที่ม้าของซันอวยพรและคุณผู้ชมอวยพรรักคุณผู้ชมมากไปงานกันดีกว่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าของกินค่อนข้างเยอะอ้าวหน่อยมี่ไม่สนใจซันแล้วหน่อยมี่จะมายืนข้างซันทำไมไหนจะกินอะไรเนี่ยอย่างนี้เมื่อกี้กินอันนี้แล้วก็60เพื่อคนอ่าแล้วมันแพงหรือมันไม่แพงหรือยังไงถามว่าแพงไหมก็แพงค่ะโอเคบ้างหน่อยมี่บอกแพงเอ้ยปกติราคาปกติเฮ้ยคนหน่อยมี่หน่อยมี่ไฟเป็นอ่ะป่ะนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นึกนิดไปถ่ายมั้ยได้มอบให้ถ่ายไปท่านอาจารย์คุณผู้ชมครับซันไม่เคยซันไม่คิดเลยว่าเราจะมีไฟแบบเนี้ยซันยิ้มพลังเยอะซันเข้าไปได้อีกอ่ะก็ปริดาก็เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีป่ะที่มึงไปถ่ายคือมึงต้องทำให้มันตื่นเต้นนิดนึงก็จะแบบงานมุสลิมเราจะไปเทียบกับไม่เคยมีมาก่อนไปถ่ายแล้วก็มือจ้าโยโอเคงั้นจะเข้ามาแล้วครับผู้ชมครับโอเคไหนเนี่ยไรมี่มึงสวยเลยอ่ะจริง1 2 3สั้นครับมึงซูมทำไม1โอเคเอ้ยมือที่มึงปิดอ่ะสวยกว่านะเอองั้นก็ได้ว่ะเออได้1 2 3เรามาถึงโซนนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับโซนนี้ต้องบอกว่าลอยมี่กับบุชค่อนข้างที่จะแบบมองว่ามันเป็นสวรรค์และทุ่งสลามสันโยผมมาเจอพ่อสันมาอ๋อนี่อันนี้วล็อกอยู่อ่ะใช่น้องกล้าวล็อกในขณะที่ซันวล็อกอยู่แล้วน้องก็วล็อกมาแล้วเราซ้อนวล็อกซ้อนวล็อกเยอะโอเคเราวล็อกกันอยู่โอเคซันมากี่โมงผมดูทุกคลิปซันมากี่โมงเล่นครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดารี่ค่ะสูตรสูตรซะด้วยนั้นอะไรข้าวหมกข้าวมันนครศรีนครนายมีรอยเลยอ่ะในกล้องอ่ะใช่เหรอแปลว่าอะไรแปลว่ากระสือนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมีข้าวหมกมีนมโรงเรียนนะครับแล้วก็ไก่ซึ่งซันไม่ได้บอกนะว่าซันต้องได้ฟรีซึ่งซันไม่ได้บอกเลยนะซันไม่ได้บอกว่าซันต้องได้ซันต้องได้กินซันไม่ได้บอกดารี่อย่าให้ดารี่ถ้าให้ดีกูโกรธนะไฟมีเด็กยังอีกดารี่ยังไม่ยังอีกดารี่ถ้าให้ดีกูโกรธเลยนะให้เพียงแค่ชิ้นเดียวกูโกรธจริงนะดารี่ยังอีกดารี่ร้านที่อลาดินเคยมาหน่อยมี่มึงกำลังเข้าสู่ร้านที่ข้างหลังคุณผู้ชมครับร้านที่อลาดินเคยมาแบบโย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 เพื่อเห็นหน้าบางหลังที่เขานั่งอยู่ตรงโซฟาเมื่อกี้เขาแบบเขาทำไงปังซึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันขึ้นเวทีเสร็จแล้วนะครับข้างหลังของซันคือเพื่อนของซันมาให้กำลังใจครับแต่ว่าเขามาไม่ทันไกด์
ูจ่ายให้มึงวานด้วยกูจ่ายให้มึงเล่นบ้านลมกันไม่มีคนละมากูขอบ้านเดี๋ยวลมกูขอกูขอวานกูจ่ายให้มึงเล่นบ้านลมกันเร็วเร็วขอไม่เอาแป๊บเดียวกูขอกูเจจ่ายเขาให้เจจ่ายให้แป๊บเดียวไม่เอาคุณนายสั่งเข้าไปเล่นบ้านลมได้ไหมถามทางผู้จัดการค่ะสั่งไม่ได้จะขึ้นไปใช่จะขึ้นไปทำเป็นเล่นเถอะได้ไหมต้องเสียได้ไหมเข้าไปเดี๋ยวว่าไม่ได้จำกัดอายุไหมไม่ได้จำกัดอายุอะค่ะหนูทำกิจกรรมอะไรหรือเปล่าไม่ทำก็ไปเล่นเฉยๆเนี่ยเขาไปเล่นหนูต้องซื้อกองค่ะโอเคคุณผู้ชมครับสันได้ข้อสรุปมาแล้วคุณน้าบอกว่าสันสามารถเข้าไปเล่นบ้านลมได้นะครับแต่ว่าสันต้องซื้อคูปองก่อนแต่เพื่อนของสันฉันไม่รู้ว่าเพื่อนของซันจะกล้าเข้าไปเล่นหรือเปล่าแต่ว่าซันอยากเล่นครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าสมมติที่นี่เป็นบ้านลมซันโอเค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 โรถของพี่สมศรีของซันเกือบจะถูกขโมยเพราะความสับเพ่าของซันเองส่งให้อาซันณัฐพงศ์คนตองกวันไปว่ามึงจำวันนั้นได้ปะวันที่เราไปดูหนังกันอะเรามาชาดานก่อนแล้วเราไปดูหนังใช่ปะแฟชแบ็กไปวันนั้นถามกูดิมีกี่บาทวันนี้ตอนนี้ตังมีกี่บาทไม่มีเลยแต่ดูหนังได้อ๋อมึงมีคะแนนอะคะแนนพวกสะสมแต้มใช่ไหมบัตรเปล่าว่ะเพื่อนพอเรากลับมาปุ๊บเรามาถึงนี่ประมาณ4ทุ่ม50นาทีบางเขาอ่ะส่งข้อความมาบอกซันว่าให้กลับมาที่ร้านชาดาได้แล้วเพราะว่าบางอ่ะจะกลับบ้านอ่ะบ้านเขาอยู่ข้างในไกลมากรู้ป่ะทำไมเขาถึงไม่กลับเขานั่งเฝ้ารถให้เราเว้ยนั่งเฝ้ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะซึ่งซันจอดมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยตรงนี้ครับผู้ชมตรงนี้เลยแล้วก็ของวิสลี่อยู่ตรงนี้แล้วบางเขาบอกว่าฮัสซันคือถ้าสมมติบางไม่นั่งเฝ้าเงี้ยแล้วรถฮัสซันกับรถเพื่อนของซันอ่ะคือวิสลี่สีแดงมันใหม่มากแล้วซันไม่ได้ล็อกคอไม่ได้ล็อกเหรอไม่ได้ล็อกคอคือซันก็คิดว่าแบบถ้าสมมติมีคนมาจอดก็ขยับได้เลยขยับบ้างง่ายๆซันไม่คิดว่ามันจะหายคือมันเป็นความสับเพ่าของซันซันก็เลยแบบไม่ได้ล็อกคอบางก็บอกว่าถ้ามีรถกระบะมาจอดตรงเนี้ยแล้วยกรถฮัสซันปุ๊บหายเลยพี่กว่านั้นมึงรู้ป่ะในรถวิสลี่อ่ะใต้เบาะมีอะไร MacBook MacBook Retina 13นิ้ว 40,000 กว่าเกือบ 50,000 ของซันเองครับซึ่งซันให้วิซี่ยืมแล้ววิซี่เอามาทำงานแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใต้เบาะโย่ตรงนี้แหละครับผู้ชมที่ซันเกือบจะโดนขโมยตรงนี้เลยอ่ะซึ่งซันขอบคุณบังเขามากอ่ะคือซันยกบังก็นั่งอยู่ตรงนี้ฮะร้านปิดแบบนี้เลยร้านปิดแบบนี้เลยบังก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ซันมาถึงซันก็ถามว่าอ้าวบังทำไมไม่กลับรอใครบังก็บอกรอเราอ่ะแล้วบังส่งข้อความไปใน Facebook เราแล้วนะแต่คือผู้ชมเข้าใจปะใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับซันเนี่ยซันตั้งว่าส่งข้อความมาตั้งว่ามันจะไม่ขึ้นมันจะไปขึ้นคำว่า request คือร้อยซันตอบรับใช่ปะมันก็ไม่ขึ้นแบบติ้งเตือนขึ้นมาเราก็ดูหนังเฮฮาปาร์ตี้กันไปซันยกมือไหว้บางเขาหลายครั้งมาบางบอกไม่เป็นไรวันหลังอย่าทำนะว่ารถแม่งหลายหมื่นไงเข้าใจปะคือซันน่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ในที่ที่แบบมีคนพลุกพล่านก่อนเนี่ยแต่ตอนนั้นร้านมันยังไม่ปิดคุณผู้ชมเข้าใจปะซันก็นึกว่าคนพลุกพล่านแต่หลังจากสามทุ่มไปแล้วเนี่ยร้านปิดแล้วตรงนี้แม่งมืดเขาปิดไฟมืดแบบมืดมากอะวานมืดแบบมึงมานอนตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้าช่วยมึงอะวานโย่ซันอยากจะฝากเตือนผู้ชมตรงนี้ไปเลยว่าหลายๆคนมีความสับเพ่าแบบที่ซันมีทำให้รถของพวกเขาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพวกเขาผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพอสมควรเกี่ยวกับการจอดรถวางทรัพย์สินกล้องนาฬิกา MacBookโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ใกล้ตัวคุณหรือถ้าสมมุติว่าคุณจะวางสถานที่นั้นทำให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยและคุณผู้ชมอาจจะมาเสียดายที่หลังว่าไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุคุณผู้ชมไปป้องกันที่ปลายเหตุโดยการแจ้งตำรวจไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้วล็อกของซันขอจบเพียงนี้ครับรักคุณผู้ชมมากนะครับถ้าสมมติคุณผู้ชมชอบวิดีโอของซันร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเดียวกับซันแล้วเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube ไลค์วิดีโอของซันด้วยร่วมกันคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วเราเจอกันวล็อกหน้าหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมมีความสุข